การค้นพบเคล็ดลับช็อกโกแลตที่อร่อยที่สุดการสร้างนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าอาหารและการเกษตรการพัฒนายาต้านไวรัสใหม่ๆการคิดค้นแบตเตอรี่ฟ้าชาร์จของรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงความพยายามศึกษาเรื่องราวยุคไดโนเสาร์หลายร้อยล้านปีก่อนเชื่อหรือไม่ว่าเบื้องหลังการค้นพบเหล่านี้คือเทคโนโลยีแสงสุดล้ำที่มีชื่อว่าแสงซินโครตรอนแสงซินโครตรอนเป็นแสงที่มีความพิเศษใช้ดูตัวอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเช่นผลึกอะตอมหรือโมเลกุลและเนื่องจากเป็นแสงที่มีความสว่างมากกว่าดวงอาทิตย์กว่าล้านเท่าจึงใช้วิเคราะห์ตัวอย่างที่มีปริมาณตัวอย่างน้อยมากๆได้นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วแสงซินโครตรอนผลิตขึ้นได้ยังไงกันแสงซินโครตรอนผลิตจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเริ่มต้นจากปืนผลิตอิเล็กตรอนที่ทำหน้าที่ผลิตอิเล็กตรอนจำนวนมหาศาลหลังจากนั้นอิเล็กตรอนจะถูกเร่งความเร็วในเครื่องเร่งอนุภาคแนวตรงแล้วต่อด้วยเครื่องเร่งอนุภาคแนววงกลมให้มีความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงและมีพลังงานสูงถึง 1,200 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์จากนั้นจะถูกส่งขึ้นไปยังวงกักเก็บอิเล็กตรอนเมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ผ่านแม่เหล็ก2ขั้วหรือ bending magnet อิเล็กตรอนจะเกิดการเลี้ยวโค้งกระทันหันและปลดปล่อยพลังงานในรูปของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เรียกว่าแสงซินโครตรอนแสงซินโครตรอนจะเข้าสู่ระบบลำเลียงแสงผ่านจุดคัดแยกพลังงานเพื่อให้ได้ช่วงพลังงานที่ต้องการและเดินทางไปยังสถานีทดลองให้นักวิจัยได้ใช้ทำการทดลองต่อไปแสงซินโครตรอนเมื่อตกกระทบกับวัตถุตัวอย่างสามารถเกิดปรากฏการณ์ต่างๆได้ดังนี้การปลดปล่อยอิเล็กตรอนการทะลุผ่านของรังสี X การดูดกลืนรังสี X การเรืองรังสี X การเลี้ยวเบนรังสี X การดูดกลืนรังสีอินฟราเรดนอกจากนี้แสงซินโครตรอนยังสามารถใช้สร้างชิ้นงาน3มิติระดับไมโครเมตรด้วยเทคนิค Deep X-ray Lithography ซึ่งปรากฏการณ์ทั้งหมดนี้จะเกิดเป็นเทคนิคต่างๆที่นักวิจัยจะใช้วิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุนั่นเองและด้วยองค์ความรู้จากกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอนเป็นที่มาของการต่อยอดวิศวกรรมขั้นสูงต่างๆเช่นเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาคเชิงเส้นเพื่ออาบผลไม้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่อการเก็บรักษาและคงสภาพฟอสซิลที่มีอายุหลายสิบล้านปีเทคโนโลยีระบบควบคุมการประกอบและการทดสอบห้องความดันลบความดันบวกถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตใช้งานจริงกว่า80ห้องการออกแบบและสร้างเครื่องเคลือบฟิล์มบางสำหรับกระจกขนาดใหญ่ของกล้องโทรทัศน์รังสีเชเลนคอฟเพื่อไขความลับจักรวาลรวมถึงนวัตกรรมรอบตัวที่ถูกใช้ในชีวิตประจำวันและในภาคอุตสาหกรรมมากมายทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นใช้วิเคราะห์องค์ประกอบทางชีวเคมีและนำไปพัฒนากระบวนการแปรรูปอาหารที่มีคุณภาพส่งถึงมือให้กับผู้บริโภคศึกษาโครงสร้างโปรตีนก่อโรคกุญแจสำคัญในการวินิจฉัยและแนวทางการรักษาโรคต่างๆในทางการแพทย์ตรวจสอบทางกายภาพและเคมีของอัญมณีเพื่อคิดค้นกรรมวิธีการเปลี่ยนสีและพิมพ์ลวดลายต่างๆสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างโพลิเมอร์เช่นพลาสติกหรือยางสังเคราะห์เพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มากยิ่งขึ้นไขปริศนาทองคำโบราณตามรอยเส้นทางการค้าวัฒนธรรมและร่องรอยอารยธรรมทางโบราณคดีการมีอยู่ของดินแดนสุวรรณภูมิกว่า 2,000 ปีพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงานสะอาดรวมถึงการพัฒนาวัสดุกักเก็บพลังงานใหม่ๆตอบโจทย์ทั้งภาคอุตสาหกรรมและสร้างความยั่งยืนให้สิ่งแวดล้อมใช้พัฒนาแม่พิมพ์ชิ้นส่วน3มิติระดับไมโครเมตร
เช่นไมโครชิปหรือเซ็นเซอร์จิ๋วที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายทั้งทางการแพทย์วิศวกรรมวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆมากมายนี่เป็นเพียงผลลัพธ์งานวิจัยบางส่วนที่ได้มาจากเครื่องกำเนิดแสงสยามซึ่งตั้งอยู่ในสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การมหาชนจังหวัดนครราชสีมาและเพื่อยกระดับการนำแสงซินโครตรอนมาใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพมากขึ้นในอนาคตสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้มีแผนพัฒนาเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเครื่องใหม่ในพื้นที่ EECI จังหวัดระยองที่มีขนาดพลังงานสูงขึ้นถึง3จิกะอิเล็กตรอนโวลต์ความเข้มแสงสูงขึ้นกว่าเดิมอีกกว่า 50,000 เท่าซึ่งจะช่วยขยายฐานงานวิจัยให้ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายยิ่งกว่าเดิมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศผลักดันขีดการแข่งขันในเวทีโลกให้ประเทศไทยเติบโตอย่างมั่นคงซินโครตรอนสร้างคนสร้างเทคโนโลยีร่วมพัฒนาประเทศสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน